สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆวันนี้ม่อนก็จะให้พี่เพื่อนๆชมเนาะส้มตำค่ะอันนี้ส้มตำรสชาติของม่อนเลยดูสีพริกซะก่อนม่อนสั่งแยกน้ำไว้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆก็คือม่อนไปธุระเนาะแล้วก็ให้พี่เขาแยกน้ำไว้ให้แล้วก็ม่อนก็คือจะมาคุกเองอันนี้คือขนมจีนอันนี้ม่อนก็ต้องมาคุกแต่พี่ๆเพื่อนเพื่อนสังเกตค่ะเห็นอะไรไหมตัวปลาม่อนชอบกินปลาค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อนปลาเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นปูดำปูดำจืดเนาะไม่ใช่ปูดำเค็มคลุกเคล้าให้เท่ากันสีเป็นไงมั้งคะโอ้มาค่ะพี่ๆเพื่อนๆทานส้มตำกันค่ะทานไหวไหมทานกับม่อนไหวไหมคะพี่ๆเพื่อนๆตัวปลานี่ใส่มาให้ม่อนแบบจุกๆเลยค่ะดูทานกับขนมจีนค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหมะนาวมาครึ่งลูกครึ่งลูกสีสันที่ว่าม่อนกินก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นส้มอะไรอ่ะปูจืดอันนี้ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของม่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆเป็นมื้อเที่ยงของม่อนค่ะม่อนก็จะกินประมาณนี้ค่ะตอนเที่ยงแล้วก็หลังจากที่ว่าให้เขาแยกน้ำมาเราก็ต้องอะไรอ่ะมาคลุกเคล้าให้มันเข้ากันมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยทานโอ้โหตัวเขาถามม่อนค่ะว่าเอาเผ็ดไหมหนูบอกว่ารสชาติเหมือนเดิมเลยค่ะเขาก็เลยแบบจัดมาให้ม่อนแบบเนี้ยทานกับขนมจีนค่ะมื้อเที่ยงของม่อนแล้วก็เป็นส้มตำปูปลาค่ะส้มตำปูปลาอันนี้เดี๋ยวเราก็คลุกเคล้าแล้วก็เดี๋ยวจะลงมือทานกันได้สำหรับมื้อเที่ยงของม่อนวันนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ม่อนก็ต้องขอตัวไปทานส้มตำปูปลาของม่อนก่อนแล้วเจอกับม่อนใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ม่อนต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกับม่อนใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆอ้ออย่าลืมกดเลิฟกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม่อนด้วยนะคะ